สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พาชมเทฟุตติ้งนะครับหลังที่5นะเฟส2นะครับวันนี้เพิ่งเทฟุตติ้งเสร็จสดๆร้อนๆนะครับเดี๋ยววันนี้พาตรวจงานดูด้วยนะครับว่าเราจะตรวจตรงไหนดูบ้างนะครับถ้าเราเป็นลูกค้าไปซื้อบ้านนะครับแล้วเราซื้อตั้งแต่ก่อนเทฟุตติ้งเราควรจะดูยังไงนะครับอะไรยังไงเป็นความรู้เบื้องต้นนะอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูครับฟุตติ้งฐานตอหม้อเราจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะกบดินพวกนี้ก็จะไม่เห็นแล้วเห็นแต่เสาเหล็กขึ้นมานะครับเดี๋ยวก็จะทำคานนะเดี๋ยวก็จะทานแล้วก็เทพื้นก่อนเทพื้นก็ต้องมีระบบกำจัดปลวกมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เดินท่อเดินอะไรแล้วก็เทพื้นแล้วก็เทเสาขึ้นมาอันนี้คือเนื้องานเบื้องต้นคร่าวๆสำหรับงานโครงสร้างนะครับฟุตติ้งที่เราจะต้องดูนะครับก็คือขนาดฟุตติ้งก่อนก็ได้ครับของผมใช้ขนาด60x60นะครับเนี่ยแล้วก็ความหนา50 เซนนะครับขนาดฟุตติ้งมาตรฐานเนี่ยขั้นต่ำคือ50x50นะครับขั้นนี้คือขั้นต่ำนะครับสำหรับบ้านมัดได้มาตรฐานชั้นเดียว2ชั้นนะครับจริงๆฟุตติ้ง60x60คือฟุตติ้งบ้าน2ชั้นนะครับแล้วก็เข็มที่ผมใช้จะเข็ม I22นะครับความลึก20 เมตรเลยนะครับก็ปกติที่เขาใช้กันน่าจะ I18 นะส่วนใหญ่บ้านชั้นเดียวที่ใช้กันคือ I18ถ้าบ้าน2ชั้นจะใช้ I22 แบบผมที่ใช้เนี่ยแต่ว่าของผมอาจจะเน้นโครงสร้างเป็นเยอะๆหน่อยครับเพราะว่าถ้าบ้านสุดเนี่ยแก้ไม่ได้นะครับอย่างอื่นเสียอย่างอื่นเลยเนี่ยแก้ได้หมดเลยแต่ถ้าบ้านสุดเนี่ยแก้ไม่ได้นะครับเพราะผมจะอัดโครงสร้างเนี่ยปึ๊กๆเลยนะครับเนี่ยเพิ่งเทฟุตติ้งเสร็จนะครับใช้สเต็งปูน240นะครับใช้ของ C-Packนะครับวันนี้ก็โชคดีฝนไม่ตกนะแล้วก็สังเกตดูลายดูอะไรนะครับอันนี้คือเอ็นนะครับเอ็นลายทำให้ตรงครับเสาเนี่ยต้องตรงทุกต้นนะครับบ้านเสร็จแล้วจะได้ฉากนะครับหลังเนี้ยจะเป็นหลังใหญ่นะครับหลังสุดท้ายถ้าหลังใหญ่เลยนะครับเสาเข็มทั้งหมดหลังเนี้ย15 ต้นนะครับเสาเข็มเยอะมากเลย15 ต้นเสาก็15 ต้นนะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ครัว2ที่จอดรถนะครับก็มาดูนะครับมาตรวจตาดูแล้วก็อีกอย่างนะแบบต้องไม่แตกนะครับบางที่ใช้แบบก่อเอาอะไรเงี้ยแล้วเทพุตติ้งแบบแตกต้องมาโปะปูนต้องมาอะไรเงี้ยไม่ได้เลยนะพุตติ้งเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับต้องไม่แตกต้องไม่อะไรนะครับอันนี้ใช้แบบเหล็กนะครับไม่มีแตกแน่นอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แกะแบบเนี่ยจะสวยมากเลยนะครับพอแกะแบบแล้วก็ต้องบ่มน้ำนะครับฉีดน้ำสักวัน2วันนะครับนี่ประมาณนี้วันนี้ก็อยู่หน้างานทั้งวันเลยครับมาดูเทมาดูอะไรครับดูลายดูเสาดูอะไรให้ตรงครับก็ดูงานเองตรวจงานเองนะครับประมาณนี้เลยครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ